การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดใช้สถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญสถานีแห่งใหม่ซึ่งจะลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าจากทางภาคเหนือภาคอีสานเชื่อมไปยังตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบังรวมถึงเขตพื้นที่ EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับนายวรวุฒิมาลารองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สินรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าตามที่การรถไฟได้ดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทราคลอง15วิหารแดงและช่วงใหญ่แก่งคอยพร้อมทางคู่เลี่ยงเมืองนะครับจำนวน3แห่งระยะทางรวมประมาณ106กิโลเมตรและได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ที่ใช้ชื่อว่าสถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญซึ่งเป็นสถานีลำดับที่446ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยได้ทำการเปิดใช้สถานีรถไฟแห่งใหม่นี้เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาสำหรับสถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กิโลเมตรที่162บวก811ระหว่างสถานีบุใหญ่ถึงชุมทางแก่งคอยและสถานีหนองบัวจังหวัดสระบุรีใช้ชื่ออักษรย่อว่าบย.ชื่อภาษาอังกฤษบ้านไผ่นาบุญจังชั่นหรืออักษรย่อ BPB รหัสสถานี3122สถานีแห่งนี้ใช้เป็นสถานีเลี่ยงเมืองนะครับเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางเดินรถของขบวนรถสินค้าจากสายเหนือไปยังสายตะวันออกจากเดิมที่ขบวนรถต้องรอขบวนเข้าสถานีชุมทางแก่งคอยเพื่อทำการสับเปลี่ยนหัวรถจากด้านที่วิ่งมาจากสายเหนือมุ่งหน้าไปยังสายตะวันออกเฉียงเหนือให้ไปอยู่ที่ด้านวิ่งไปทางสายตะวันออกจึงทำให้ขบวนรถเกิดความล่าช้าทั้งนี้เมื่อมีการเปิดใช้สถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญจะช่วยให้ขบวนรถสินค้าจากสายเหนือตรงไปสายตะวันออกไปยังท่าเรือแหลมฉบังโดยไม่ต้องเข้าไปสับเปลี่ยนหัวรถจากที่สถานีชุมทางแก่งคอยช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งของประเทศซึ่งจะลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับรวมทั้งช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและบริการระหว่างจังหวัดต่างๆลงรวมถึงสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่ระบบรางและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศอีกด้วยขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับส่วนใครที่ติดตามทางเพจฝากกดติดตามกดไลค์กันให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆทาง Up Future ได้ในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ